สวัสดีช้าวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ค่ะจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐมกราคมบวก4 6 7 0 0 0สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้บวก1 5 0 0 0 0 0เป็นอย่างมากตัวเลขนี้ให้ภาพเกินจริงเพราะได้รับผลกระทบจากการอัปเดตประมาณการจำนวนประชากรที่ใช้ในการสำรวจซึ่งทำให้นอนฟาร์มเพโรสพฤศจิกายนถึงธันวาคมปรับปรุงเพิ่มขึ้นรวม2เดือน7,9000 0นาแหน่งด้วย กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุหากไม่มีการจูนค่าสถิติดังกล่าวจริงๆแล้วตัวเลขจ้างงานล่าสุดลดลง272,000ตำแหน่งสรุปได้ว่าข้อมูลชุดนี้ตีความยากค่ะแต่สิ่งที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนคือค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงบวก0.7% month on month บวก5.7% year on year แรงจริงตอกย้ำว่า wage inflation เพิ่มแรงผักดันเงินเฟอ้อสูงพุ่งทะยานต่อไปค่ะ CPI สหรัฐวันพฤหัสจึงน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้ทีมจีนรีเทิร์นค่ะคอลัมน์เคทันโฟกัสเมื่อวันอาทิตย์ทบทวน10เหตุผลซื้อหุ้นจีนของโกลแมนซึ่งเคยนำเสนอไว้ตั้งแต่ช่วงขึ้นปีใหม่ครบหนึ่งเดือนพอดีอัปเดตข้อมูลแล้วยิ่งเห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าวค่ะตลาดจีนย่อก่อนหยุดยาวยิ่งน่าสนใจทีมจีนราคาหน้าเข้าทั้ง k t a s เอ r e s และ k t i ีไชน่าสำหรับผู้ที่มีน้อย ใครมีครบแล้วก็ถือต่อถ้าอยากถัวควรเติมแค่ให้สัดส,ส่วนเท่าระดับเป้าหมายค่ะเคทีชนบอลลงทุนรับลมหนุนดอกเบี้ยจีนขาลงซึ่งทําให้ตราสารหนี้จีนได้เปรียบเนื้อตลาดอื่นๆในปี2022กองทุนหลักโชว์แกรง่งผ่านสารพัดความท้าทายด้วยกลยุทธ์ go anywhere ปรับพอร์ตยืดหยุ่นทั้งสองแกน onshore และ offshore และ invest g r a d e high yield ตัวอย่างสถานะลงทุนที่เป็นไปได้ระยะนี้ค่ะเช่น onshore investment grade ช่วยสร้างเสถียรภาพสามารถยืดดิวเรชันเพิ่มผลบวกจากนโยบายผ่อนคลายของ PBOC และ Offshore High Yield คัดเลือกตราสารของบริษัทที่แข็งแรงเพื่อรับยูสูงพร้อมอัพไซต์หากสภาวะทางการเงินคลี่คลายเป็นต้นค่ะ ส่วนกองทุนเปิด k t ท m g l o b a l sustainable growth equity หรือ KTGESG IPO วันนี้ถึง8กุมภาพันธ์กองทุนหลักเน้นบริษัททั่วโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลข้อมูลอดีตบงชีว่าหุ้นยั่งยืนมักเป็นที่ต้องการท่ามกลางความผันผวนและไม่แน่นอนค่ะ มาดูกถึงการเคลื่อนตลาดหุ้นเมื่อวานสุกกันบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยปิดที่1674.2 2จุดบวก0 3 1มูลค่าการซื้อขาย7 2 5 4 9้าเล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการบริษัทสหรัฐที่เป็นหุ้นใหญ่หลายตัวออกมาดีรวมถึงนักลงทุนยังเข้ามาเก็งกําไรในหุ้นรายตัวก่อนทยอยประกาศผลประกอบการไตรามาสสี่ของบริษัทจดทะเบียนไทยในสัปดาห์นี้ ส่วนในฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่37,729ล้านบาทและยืพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.42ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่32บาท92สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าโดยเงินบาทยังไร้ปัจจัยใหม่ตลาดค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับภูมิภาคที่เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอ ส่วนฝัน่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐที่ดีตัวขึ้นและจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นนิกิปิดไปที่27,439.99จุดบวก0.73%ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนค่ะ ส่วนฝัน่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดลดลงในวันศุกร์ขณะที่ N สเดกฟื้นตัวขึ้นมายืนปิดตลาดในแดนบวกได้โดยรับแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท a อมซ o n และนักลงทุนได้ปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนมกราคมซึ่งสนับสนุนการคาดการที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นดาวโจนส์ Jones, ปิดที่3 5 0 8 9 7 4จุด 0.06% S&P 500ปิดที่4,500.53จุดบก0.52%และ Nasdaq ปิดที่ 14, 1 4 9 8 0 1จุดบวก1.58%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากมีแรงเทขายในหุ้นทุกกลุ่มนำโดยหุ้นกลุ่มรถยนต์ขณะที่หุ้นกลุ่มน้ำมันและกา๊าซเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด CAC 4ปิดที่6,951.38จุดลบ0.77% ดัคปิดที่1 5 9 9 9 5 6ุดลบ1.75%และฟูตซีร้อยปิดที่7,516.40ลบ0.17%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักขารรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งขณะที่นักลงทุนคาดการว่าตัวเลขจ้างงานดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเรซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะบวกขึ้นมา2.3ปิดที่92ดอลิดที่92.31เซนต์ต่อบาร์เรลและปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน2557เนื่องจากพายุฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐทําให้เกิดความวิตกด้านอุปทานน้ำมันส่วนน้ำมันของเบรนด์เองค่ะบวก2.4ปิดที่93ดอลิดที2 7เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญ,ญาทองคำตลาดนิยกป,ปิดบวกในวันศุกร์ค่ะหลังการซื้อขายที่เป็นไปอย่าง 1, ผันผวนขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยหนุนแรงซื้อสัญญ,ญาทองคำและลดแรงกดดันในตลาดจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นหลังจากการเปิดเผยตัวเลขก,การจ้างงานสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาดสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเมกส,สมม่งมาเดือนเมษายนบวกขึ้นมา0.2เปอร์เซ็นต์ปิดที่1,807.80เซนต์ต่อทรัลล์อัลส์ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ KTM erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ